มื่อกี้เนี่ยคุณจตุพรนี่เป็นหนังบู๊ใช่ไหมพลังประชารัฐเป็นหนังรักทีนี้ไปดูหนังเศร้าบ้างโอ้มีครบรถเลยวันนี้นะครบรถวันนี้ครบรถครบรถนะไปดูหนังเศร้าต่อเรื่องนี้เนี่ยตัวละครเอกคือรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจตะวันกับแบมที่อดอาหารในเรือนจำไม่กินข้าวไม่กินน้ำและไม่ยอมรับการรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับยาเยอะก็ไม่เอาก็จะขอมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยรัชทันเขาก็ไม่อยากให้มาเพราะวันนี้มันจะกลายเป็นสิทธิพิเศษแต่ว่าเขาเห็นแก่ชีวิตเขาก็เลยอนุโลมให้มานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานก็ไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับโดยมีทางคณะแพทย์ก็ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ทางคุณหมอก็บอกว่าอาการโดยรวมของทั้งสองคนเนี่ยยังไม่อันตรายหากยังยอมดื่มน้ำก็อยู่ได้แต่หมอก็พยายามจะใช้น้ำแข็งบำบัดทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้างและพยายามช่วยให้กลับมาดื่มน้ำและกินข้าวได้นะครับนายสมศักดิ์ก็สัมภาษณ์นะครับว่าหลังเข้าไปเยี่ยมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างดีในการดูแลผู้ป่วยนะครับและบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยยังไม่มีท่าทีที่จะถอยแต่ก็ยอมดื่มน้ำไปบ้างคณะแพทย์ก็บอกว่าจะดูแลให้ดีที่สุดส่วนข้อเสนอของทั้งสองคนนั้นก็ได้ชี้แจงไปนะครับเรื่องของปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันคงทำไม่ได้เร็วเพราะมีกรอบกฎหมายปฏิรูปอยู่ก็คงต้องหาลือกับส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนแต่จุดสำคัญไฮไลท์ของเมื่อวานนี้คือน้ำเสียงท่าทางคือความสะเทือนใจของรัฐมนตรีเมื่อได้ไปเจอเนาะนะครับอ้าวเดี๋ยวไปชมกันครับเป็นยังไงบ้างฮะได้มีโอกาสคุยกับมาเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็จากอะไรธรรมศาสตร์ท่านเราต้องคุยกันแนวทางนะครับเพราะว่าน้องจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าI don't know.